ประกาศออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อนักตบหญิงที่จะได้เข้าแคมป์ทีมชาติในปี2567นี้ค่ะมีด้วยกัน25คนมีใครกันบ้างไปดูกันค่ะเปิดตัวมาคนแรกก็เป็นดาวรุ่งเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือน้องเนยกนกพรแสงทองหรือน้องเนยที่โด่งดังในรายการซุปเปอร์เทนค่ะน้องเนยเนี่ยมาจากรุ่น U19 นะคะปัจจุบันก็เล่นให้กับสโมสรซุปพรีมทิพยชลบุรี E-Tech อยู่ค่ะคนที่2ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะทุกคนก็เป็นพรพันธ์เกิดปาดนะคะหรือพี่ชมพู่กัปตันสาวสวยมือเซตอันดับ1ของไทยเรารุ่นปัจจุบันนี่เองค่ะต่อมาก็เป็นมือเซตเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนหรือน้องนุกนิกนะคะปัจจุบันเองเนี่ยเล่นอยู่ให้กับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดค่ะคนต่อมาก็คือน้องแบมจิดาภานาหัวหนองลิเบโร่สาวน้อยของเรานะคะที่ปีที่แล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันในตอนที่ไปเล่น VNL นะคะคนนี้ก็ลิเบโร่เหมือนกันค่ะทุกคนนั่นก็คือพี่เอสุภัตตาไพโรจน์นะคะหรือพี่เอเราเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีน้องพี่เอปัจจุบันก็เล่นให้กับสโมสรซุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech อยู่เหมือนกันค่ะกันด้วยลิเบโร่คนสวยทีมชาติไทยของเราพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะหรือว่าพี่ปลาวานนั่นเองค่ะคนนี้ยังไงก็ต้องติดค่ะทุกคนต่อกันเลยค่ะทุกคนคนนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแอดมากนั่นก็คือน้องนกวิรัญยุภาอินจันนะคะหรืออยู่ตำแหน่งหัวเสานะคะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานักน้องเนี่ยปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดนะคะคนต่อมาก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่กันมาแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือน้องยูฟ่าดุลพรสินโพนะคะปัจจุบันก็เล่นให้กับสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีค่ะหัวสาวคนต่อมานะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะบุ้งบิ๋มชัชชุออนโมกศรีค่ะปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรวิกตอรินะฮิเมจิในลีกญี่ปุ่นค่ะต่อกันด้วยหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยอีกคนนะคะนั่นก็คือเพียวอัชราพรคงยศค่ะปัจจุบันก็เล่นให้กับลีกสโมสรที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะคนต่อมาโมเมธนัชชาสุขสดซึ่งน้องโมเมนะคะปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรไฮพาร์ทที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นตัวหลักให้กับทีมสโมสรที่ประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะคนนี้ก็ไม่ติดไม่ได้อีกละค่ะทุกคนนั่นก็คือบีมพิมพิชยากกรังนั่นเองค่ะบีหลังคนเก่งของเรานี่เองแอดบอกเลยว่าคนนี้ไม่ติดไม่ได้ค่ะคนต่อมามดวิภาวีสีทองปัจจุบันก็เล่นให้กับสโมสรในเกาหลีใต้เหมือนกันค่ะซึ่งมดเองเนี่ยตอนนี้คือโด่งดังมากๆในลีกเกาหลีใต้ชาวเกาหลีใต้เนี่ยล้วนชื่นชอบมดหรือว่าน้องสองเป็นอย่างมากค่ะคนนี้ก็เพิ่งบินไปเกาหลีใต้สดๆร้อนๆเหมือนกันค่ะทุกคนนั่นก็คือดารินปิ่นสุวรรณนั่นเองค่ะพอไปวันแรกนะคะโชว์ฟอร์มเลยค่ะทุกคนโชว์ฟอร์มได้ดีถึงขนาดว่าโค้ชเอ่ยปากชมปัจจุบันก็เล่นให้กับสโมสร GS Caltech Seoul ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะคนต่อมาน้องใบเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศคนนี้ก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรนครนนท์ค่ะมาต่อกันด้วยดาวรุ่งอีกคนนึงนะคะนั่นก็คือน้องบิวสิริวันดีแก้วหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเล่นหัวเสานะคะปัจจุบันเล่นให้กับซุปพรีมทิพยชลบุรี E-Tech อยู่ค่ะคนต่อมาก็ถือว่าเป็นตัวเก่าเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือดาวกติกาแก้วพันนะคะเล่นในตำแหน่งหัวเสาอยู่ในสโมสรไดมอนด์ฟู้ดค่ะออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรนะคะคนนี้ก็หัวเสาเหมือนกันค่ะทุกคนปัจจุบันเล่นให้กับนครราชสีมาเหมือนกันนะคะอยู่ทีมเดียวกับพี่ออนอุมาสิทธิลักษ์เลยนะคะมาดาวรุ่งอีกคนนึงค่ะทุกคนนั่นก็คือน้องกีต้าวารุณีการรำนะคะน้องเนี่ยให้เล่นให้กับ U21 นะคะเล่นให้กับรุ่น U21 แล้วก็เล่นในตำแหน่งบอลเร็วมีส่วนสูงที่ดีเลยค่ะทุกคนมาบอล
ีกคนนึงค่ะนั่นก็คือทิชากรบุญเลิศนะคะก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วหลายครั้งนะคะอีกคนนึงบอลเร็วเหมือนกันค่ะนั่นก็คือพี่ดีอาจารัตพรบรรดาศักดิ์บอลเร็วของเราเหมือนกันนะคะปัจจุบันก็เล่นในลีกญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าสโมสรเดนโซนะคะคนต่อมาก็เป็นบอลเร็วเหมือนกันค่ะทุกคนแต่คนนี้มาจากสโมสรซุปพรีมทิพยชลบุรีอีเทคนะคะก็คือน้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะคะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสูงเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในทีมซุปพรีมเลยค่ะคนต่อมาคนนี้ก็ไม่ติดไม่ได้ค่ะทุกคน MB คู่บุญของประเทศไทยนั่นก็คือทัดดาวนึกแจ้งนะคะพี่แมนของเรานั่นเองเนาะปัจจุบันก็เล่นให้กับลีกญี่ปุ่นนะคะสโมสรฮิตาชิหรือวาเล่นะคะอีกคนนึง MB คู่บุญเลยค่ะเหมือนกันเลยนั่นก็คือพี่เตยหัทยาบำรุงสุขนะคะเล่นให้กับสโมสรโตโยต้านะคะที่ประเทศญี่ปุ่นบอลเร็วอีกหนึ่งคนค่ะทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของประเทศไทยอีกคนนึงนะคะสำหรับน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ปัจจุบันน้องก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นสโมสรโทเลที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นสโมสรที่ดีเป็นสโมสรอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะก็ครบหมดทุกคนแล้วนะคะสำหรับ25รายชื่อที่ทางสมาคมได้ประกาศเพื่อเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมซึ่งกำหนดการในการเรียกนักกีฬาเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพนะคะก็จะให้ไปในวันที่1มีนาคมปี2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา 8:00 น.ค่ะส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจในการแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชัชชุออนโมกศรีชมพู่พรพันธ์เนินทับดาวเตยหัทยาแป้นปิยนุชทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถรายงานตัวในภายหลังสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ